ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เมื่อเช้านี่ก็มารับไปปาฐกถาที่สำนักกอรมน.ได้ไปพูดกันหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ว่าชุดฟันาทิกนี่ก็มีโดยมากเป็นพวกนักธุรกิจเขาหยุดงานกันวันอาทิตย์เขาเอามาอบรมกันก็นิมนต์พระไปพูดด้วยเพื่อให้คนเหล่านั้นได้เข้าถึงธรรมะได้นำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันพูด8โมงตรงจนถึงเวลา9โมงแล้วก็นั่งรถกลับมามาถึงนี่ทันเวลาพอดีจึงได้มาพูดกับญาติโยมทั้งหลายต่อไปเวลานี้สังคมมนุษย์กำลังต้องการธรรมะ เพราะว่ามนุษย์มีความสำนึกขึ้นมาว่าเราขาดธรรมะจึงได้เกิดปัญหายุ่งยากกันด้วยประการต่างๆสำนึกขึ้นได้ว่าเป็นความผิดพลาดของมนุษย์เองที่ได้กระทำอะไรในทางที่ไม่ถูกต้องแต่เป็นการกระทำที่ถูกใจคือเรื่องพอใจตัวเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ถูกต้องตามหลักคำสอนในทางพระศาสนาซึ่งเราเรียกกันว่าธรรมะอันเรื่องของธรรมะนี่เป็นเรื่องสากลเป็นคำสอนที่ผู้รู้ซึ่งเรียกว่าพุทธะเป็นผู้ค้นพบได้นำมาประกาศให้ชาวโลกได้เกิดความรู้ความเข้าใจพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าการละความชั่วการประพฤติความดีการทำใจให้สะอาดเป็นคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายผู้รู้ เรียกว่าเป็นพุทธะนี่ย่อมสอนในแนวเดียวกันคือสอนให้คนละความชั่วทั้งกายวาจาใจประพฤติความดีด้วยกายวาจาใจและมีการกระทำ เพื่อให้จิตใจสะอาดขึ้นปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจอันนี้เรียกว่าเป็นหลักธรรมะเป็นข้อปฏิบัติที่เราควรนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตกับธรรมะต้องอยู่ด้วยกันเหินแยกออกจากกันเมื่อใดความเป็นอะไรอะไรมันก็ไม่สมบูรณ์เช่นความเป็นคนไม่สมบูรณ์แล้วความเป็นอื่นจะสมบูรณ์ได้อย่างไรเพียงแต่ความเป็นคนก็ยังไม่สมบูรณ์แล้วความเป็นอย่างอื่นมันจะสมบูรณ์ขึ้นได้อย่างไรเพื่อต้องการให้ความเป็นคนสมบูรณ์และความเป็นอย่างอื่นก็จะได้สมบูรณ์ตามไปด้วยเราจึงต้องเอาธรรมะมาใช้ประคับประคองจิตใจให้จิตใจเราแนบสนิทอยู่กับพระธรรมคำสอนในทางพระศาสนาแต่ว่าเมื่อเรานับถือพระธรรมเราก็มีเกี่ยวข้องกับผู้ประกาศธรรมะด้วยเช่นว่าเรานับถือพุทธธรรมเราก็นึกไปถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ค้นพบพระธรรมแล้วก็นำพระธรรมนั่นมาประกาศให้ชาวโลกได้เกิดความรู้ความเข้าใจเราก็นึกถึงพระองค์ในฐานะเป็นบุพการีคือผู้กระทำก่อนแก่เราทั้งหลายเป็นผู้กระทำในเรื่องใดเป็นผู้กระทำในทางเสียสละในความเพียรในความอดทนในการที่จะศึกษาค้นคว้าให้รู้ให้เข้าใจในข้อธรรมะแล้วก็นำธรรมะนั่นมาแจกจ่ายต่อไปไม่หวงแหนไว้เฉพาะพระองค์ผู้เดียวเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์และความสุขส่วนรวมจึงได้อุตส่าห์เดินทางท่องเที่ยวไปใน
ที่ต่างๆในประเทศอินเดียในสมัยนั้นซึ่งเราเรียกกันว่าชมพูทวีปเพื่อนำข่าวดีไปประกาศให้ชาวโลกได้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรจะได้เอามาใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันทำให้ตนมีความสุขขึ้นมีความสงบขึ้นการเป็นอยู่ในสังคมก็จะเรียบร้อยขึ้นพระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนั้นพร้อมด้วยสาวกผู้ร่วมมือของพระองค์ซึ่งมีจำนวนมากเวลานี้แม่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานคือสิ้นพระชนไปแล้วแต่ว่าพระธรรมยังอยู่ผู้สืบศาสนาที่เป็นพระก็ยังอยู่ที่เป็นชาวบ้านก็ยังอยู่ที่เป็นพระเราก็เรียกว่าพระภิกษุที่เป็นชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ร่วมมือกันรักษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้รักษาไหว้ด้วยการเรียนให้เข้าใจรักษาไหว้ด้วยการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้เรียนได้รู้แล้วรักษาไหว้ด้วยการเอามาประกาศให้ญาติโยมที่ยังไม่รู้ได้เกิดความรู้ความเข้าใจได้สืบต่อกันมาเหมือนกับดวงเทียนที่ก็จุดไว้เพียงดวงเดียวแล้วก็จุดต่อกันมาไม่ให้ดับแล้วก็จุดต่อกันไปให้มันหลายดวงให้มีแสงสว่างชดช่วงให้คนผู้ต้องการแสงได้เห็นแสงผู้อยู่ในที่มืดจะได้พบความสว่างผู้หลงจะได้หายหลงผู้บาปจะได้หายบาปจะได้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ชอบตามหลักธรรมะต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะได้นึกถึงคือนึกถึงผู้สอนธรรมะคือพระพุทธเจ้านึกถึงหลักธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็นึกถึงพระสงฆ์ที่สืบทอดศาสนามาจนกระทั่งถึงพวกเราทุกวันนี้เราจึงมีสิ่งให้นึกถึง3อย่างเรียกว่าพุทธธรรมสังฆะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้พระธรรมพระธรรมก็เป็นหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบพระสงฆ์ก็คือได้รู้ได้เข้าใจธรรมะเหมือนพระพุทธเจ้าและได้สั่งสอนคนอื่นสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงพวกเราทุกวันนี้เราในทุกวันนี้จึงมีสรณะคือที่พึ่งทางใจ3ประการได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คนเราถ้าอยู่กับพระมันก็ไม่ยุ่งแต่ถ้าอยู่กับสิ่งไม่ใช่พระก็ยุ่งสิ่งที่ไม่ใช่พระก็ควรเรียกว่าเป็นผีเป็นมารไปผีมารนี่มันทำความยุ่งให้แก่เราแต่พระนั้นทำให้เราสงบไม่วุ่นวายไม่เร่าร้อนไม่มีปัญหาในชีวิตประจำวันคนเราต้องการอะไรในชีวิตทุกวันนี้ต้องการอะไรเราต้องการความสุขกันด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครเลยที่จะต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนอันความสุขที่เราต้องการนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉยๆหรือไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้มาดลบันดาลให้เป็นไปไม่มีอะไรจะมาทำให้เรามีอะไรขึ้นได้นอกจากการกระทำของเราเองในทางพระพุทธศาสนาถือการกระทำเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญการกระทำนั่นแหละจะก่อให้เกิดผลเป็นความสุขก็ได้เป็นความทุกข์ก็ได้สุดแล้วแต่เราจะทำในเรื่องใดถ้าเราทำในเรื่องเหตุอันจะให้เกิดความสุขเราก็จะได้รับความสุขถ้าเรากระทำในเรื่องเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์เราก็จะได้รับความทุกข์ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับตัวเราเอง
ม่ใช่พระพรหมลิขิตที่เราพูดว่าสุดแล้วแต่พรหมลิขิตมันไม่ถูกต้องไม่มีพระพรหมองค์ไหนที่จะมานั่งลิขิตชีวิตมนุษย์อยู่ทุกวันทุกเวลาแต่ผู้นั้นแหละเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตนเองตนเป็นผู้สร้างปัจจุบันสร้างอนาคตให้เกิดขึ้นแก่ตนเองถ้าเราเป็นเด็กขยันเอาใจใส่ในการเล่าเรียนโตขึ้นเราก็เป็นคนฉลาดมีความรู้มีความสามารถพึ่งตัวเองได้แต่ถ้าเมื่อเป็นเด็กเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวดื้อด้านไม่เชื่อฟังพ่อแม่ที่อุตส่าห์แนะนำพร่ำเตือนด้วยประการต่างๆเด็กคนนั้นเมื่อโตขึ้นก็เป็นคนงูไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีความประพฤติดีเป็นหลักเขาก็จะต้องลำบากต้องติดคุกติดตารางเพราะการกระทำความชั่วหรือเสียคนเพราะติดยาเสพติดให้โทษด้วยประการต่างๆซึ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรก็ตอบว่าเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองที่เราทำอยู่ทุกวันทุกเวลาเราคิดด้วยใจเราพูดด้วยปากเราทำอะไรด้วยร่างกายด้วยมือด้วยเท้าที่เราทำอยู่เรียกว่ากายวาจาใจเป็นผู้สร้างอะไรขึ้นมาในกายกับวาจานั้นมันขึ้นอยู่กับใจใจเป็นหัวหน้าเป็นตัวประธานการพูดการกระทำทั้งหลายทั้งปวงย่อมเนื่องมาจากใจทั้งนั้นถ้าใจเราดีเราก็พูดเรื่องดีคิดเรื่องดีทำเรื่องดีถ้าใจเราไม่ดีเราพูดคิดทำไม่ดีผลก็เกิดขึ้นตามเหตุเจอถ้าคิดดีพูดดีทำดีผลก็เป็นความสุขเป็นความเจริญแต่เราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วผลก็เกิดเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนเราหนีไม่ได้วิ่งหนีจากผลที่เรากระทำไว้ไม่ได้เหมือนกับเราหนีเงาไม่ได้แต่เราไปยืนกลางแดดจะมีเงาแล้วเราจะวิ่งหนีเงาได้ไหมมันหนีไม่ได้ตัวไปไหนเงามันก็ไปด้วยเว้นไว้แต่เราอยู่ในที่มืดมันจึงจะไม่มีเงาแต่ถ้าอยู่กลางแจ้งตามกลางแสงแดดเงามันก็ปรากฏให้เราเห็นแล้วมันติดตามเราไปตลอดเวลาฉันใดสิ่งที่เราก่อไว้มันก็จะติดตามเรามาให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ผลในเวลาต่อไปข้างหน้าให้ผลไปเรื่อยๆตามผลที่เราได้กระทำไว้ถ้ามันหนักก็ให้ผลนานหน่อยเบาก็ให้ผลน้อยหน่อยเราจะต้องได้รับผลจากสิ่งนั้นเสมอหนีไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยทำอย่างใดก็จะต้องได้อย่างนั้นหนีไปไม่ได้นี่แหละคือลิขิตชีวิตของเราเราสร้างมันขึ้นมาถ้าเราสร้างด้วยความงู้ความเขลามันก็เป็นทุกข์ถ้าสร้างด้วยความฉลาดด้วยปัญญามันก็เป็นความสุขคนเราโดยปกติทั่วไปนั้นมักจะทำอะไรด้วยความเกลงด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจึงได้เกิดปัญหาขึ้นบ่อยๆมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจขึ้นบ่อยๆและเมื่อมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจแล้วไม่พยายามศึกษาไม่พยายามสังเกตว่าไอ้นี่มันมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นในชีวิตของเราเราไม่ค่อยจะสนใจศึกษาทำไมจึงไม่ศึกษาในเรื่องอย่างนี้ก็เพราะว่าคนเรานั้นมีปกติข้าวข้างตัวมักจะไม่ยอมรับว่าตัวผิดอันนี้สำคัญมากเรียกว่ามีปกติข้าวข้างตัวอยู่
แล้วไม่ยอมรับว่าตัวผิดตัวทำอะไรลงไปแล้วไม่ยอมรับว่าตัวผิดไม่คิดแก้ไขนึกว่าฉันถูกอยู่ตลอดเวลาแม้จะจับได้แล้วก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวผิดนี่แหละคือปัญหาใหญ่ที่ทำให้ชีวิตตกต่ำไม่มีทางที่จะเข้าสู่ทางที่ถูกที่ชอบได้เพราะเราไม่ยอมรับว่าเราผิดไม่ยอมรับว่าเราเป็นผู้กระทำแต่เดี๋ยวซัดไปให้เรื่องอื่นซัดให้ดินฟ้าอากาศซัดให้โชคชะตาราศีซัดให้ดวงดีดวงร้ายซัดให้ไปถึงดวงดาวในท้องฟ้าความจริงดาวไม่รู้เรื่องอะไรกับเราแต่เราก็ไปเที่ยวซัดแจกไปเรื่อยๆไม่ยอมเอามาเป็นของตัวเลยไม่รู้ว่าตัวผิดคนเราเมื่อไม่รู้ว่าตัวผิดจะถูกได้อย่างไรไม่รู้ว่าตัวสกปรกจะไปหาน้ำอาบได้อย่างไรไม่รู้ว่าตัวเป็นโรคแล้วจะไปหาหมอได้อย่างไรคิดอย่างนี้ไม่รู้แล้วมันไปกันใหญ่ไม่มีทางจะถูกขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราทั้งหลายหันมามองข้างในมองด้านในอย่าไปมองด้านนอกอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษสิ่งแต่ให้มองมาที่ตัวเองที่เข้ามาหาตัวอย่าไปชี้ไปทางโน้นทางนั้นทางนี้แต่ชี้ก็มามีอะไรเกิดขึ้นก็หันมาถามตัวเองว่าแกทำอะไรไว้บ้างแกทำผิดอะไรไว้บ้างพูดกับตัวเองอย่างนั้นแกทำอะไรไว้จึงเกิดผลอย่างนี้ให้คิดอย่างนั้นมองให้ชัดมองให้ตรงมองอย่าลำเอียงแล้วเราจะพบความจริงว่าฉันเองเป็นผู้ผิดไม่ใช่คนนั่นคนโน้นคนนี้ไม่ใช่สิ่งนั่นสิ่งนี้มาดลบันดาลให้เราเป็นแต่เราเป็นเพราะเราคิดเราพูดเราทำด้วยความประมาทพูดตามภาษาธรรมะก็เรียกว่าด้วยอวิชชาเราคิดพูดทำด้วยอำนาจอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นนั่นถูกต้องชัดเจนแล้วก็ทำไปด้วยอำนาจความหลงเช่นเราไปดื่มสุราเมรัยนี่ก็เรียกว่าดื่มด้วยอวิชชาเราไม่คิดว่ามันมีทุกข์มีโทษพอเห็นก็น้ำลายมันไหลออกมาอยากจะกินแล้วก็ดื่มเข้าไปดื่มจนเมาจนไม่รู้สึกตัวแล้วก็กระทำความผิดเรื่องอื่นๆเช่นมีอาวุธอยู่ในมือก็เที่ยวลั่นเปี้ยงกล้าออกไปเลยไปถูกคนอื่นถึงแก่ความตายตัวก็ต้องติดคุกติดตาราง ก็อำนาจอวิชชาคือความไม่รู้ว่าตัวกำลังทำอะไรอยู่ตัวกำลังเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วสิ่งนั้นมันจะให้อะไรแก่ตัวนึกไม่ได้คิดไม่ได้ที่นึกไม่ได้คิดไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีสิ่งคอยเตือนให้นึกไม่มีสิ่งคอยกระตุ้นให้เกิดความคิดในทางที่ถูกที่ชอบเพราะว่าไม่ค่อยก้าวใกล้ผู้รู้ไม่ฟังคำสอนไม่เอาไปคิดไปตรองไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกต้องมันสัมพันธ์กันคือไม่ก้าวใกล้พระไม่ฟังเสียงพระแล้วก็ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยไปกันใหญ่เป็นคนเกลียดธรรมะเกลียดผู้พูดธรรมะเกลียดคนที่มาสอนมาบอกตัวฝ่ายนั้นไม่ถูกไอ้นี่ไม่ถูกตัวไม่ชอบเช่นลูกบางคนนี่โกรธพ่อแม่หาว่าพ่อแม่สอนอย่างนั้นอย่างนี้บางคนพูดว่าโตป่านนี้แล้วจะมาสอนอะไรกันนักหนามันยังไม่โตที่พ่อแม่ยังต้องสอนเพราะมันยังไม่โตมันโตแต่ร่างกายเหมือนโตหัวโตควายแต่ว่าจิตใจยังไม่เติบโตยังไม่มีปัญญายังไม่รู้จักตัวเองยังไม่รู้สิ่งที่มันเกิดขึ้น
ไม่รู้เหตุของสิ่งนั้นแล้วก็ไม่รู้วิธีแก้ไขพ่อแม่ท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านมองลูกมานานท่านมีประสบการณ์ในชีวิตท่านรักลูกสงสารลูกไม่อยากให้ลูกเสียผู้เสียคนมาเห็นว่าลูกจะก้าวผิดท่านก็เตือนแต่ลูกไม่ได้ฟังไม่ได้เอาใจใส่เพราะมีอวิชชาเข้าครอบงำจิตใจนึกว่าตัวนี้เกิดมาเพื่อฝักเพื่อเล่นเกิดมาเพื่อสนุกเกิดมาเพื่อหาความเพลิดเพลินสบายใจถ้าใครไปขัดคอก็หาว่ากีดกันเสรีภาพไม่ปล่อยให้สนุกตามชอบใจไม่ปล่อยให้ไปหาจ่ายเงินเล่นตามชอบใจกลับไม่พอใจคุณแม่ไม่พอใจคุณพ่อถ้าคุณพ่อคุณแม่นำมาวัดโกรธพระไปด้วยหาว่าไปชักจูงคุณแม่ให้หันเข้าวัดแล้วให้คุณแม่มาเที่ยวเทศตนอย่างนั้นอย่างนี้โกรธมดไอ้ของดีแล้วโกรธมดแต่ว่าชอบเพื่อนที่ชวนไปทางชั่วสนุกสนานกลับพูดว่านี่นะเพื่อนผมเขาไม่ขัดคอผมเลยตามใจผมทุกอย่างไอ้เพื่อนที่จะฆ่าตัวนะกลับชอบพ่อแม่จะชุบชีวิตกลับไม่ชอบครูบาอาจารย์ช่วยชุบชีวิตให้เป็นผู้เป็นคนนี่ไม่ชอบกลับไปชอบเพื่อนที่ชักจูงไปในทางเสียเราเคยอ่านเรื่องจักวงวงอ่ะเพราะว่าไปฤาษีก็อยู่ในป่าพระฤาษีนี่มีวิชาอำนาจจิตชุบคนตายให้เป็นได้ชุบคนตายให้เป็นได้ถ้าพระฤาษีไปเจอคนตายก็ชุบไม่เป็นฟื้นขึ้นมาใหม่แทนที่ว่าไปชุบคนตายให้เป็นน่ะไม่ได้หมายความว่าทำให้คนที่ตายแล้วทางร่างกายกลายเป็นคนเป็นขึ้นมาแต่ว่าในเรื่องนิทานเขาก็เขียนอย่างนั้นแหละเขียนว่าฤาษีชุบพระกุมารให้ฟื้นขึ้นมาหรือว่าชุบนางสาวสวยให้พระกุมารอีกคนนึงเขาว่าอย่างนั้นนั่นพูดตามภาษานิทานพูดตามภาษาชาวบ้านแต่ถ้าเราพูดในแง่ภาษาธรรมะก็หมายความว่าฤาษีนะท่านไปชุบชีวิตจิตใจของคนนั้นให้เป็นคนสมบูรณ์ขึ้นถ้าที่เป็นอยู่แล้วมันเป็นไม่สมบูรณ์เป็นแต่เพียงร่างกายหายใจเข้าหายใจออกแต่ว่าทางด้านจิตวิญญาณยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นผู้เป็นด้วยคุณธรรมด้วยความงามความดีชีวิตมันก็เป็นเพียงครึ่งเดียวคือมีชีวิตทางกายสมบูรณ์แต่ทางจิตใจไม่สมบูรณ์พระฤาษีเป็นผู้อยู่ป่าสนใจในเรื่องจิตใจฝึกฝนอบรมตัวเองนั่งเจริญภาวนาเพื่อให้ใจสะอาดสงบแล้วก็สว่างท่านเมื่อเห็นคนตายเดินมาหรือว่าเห็นคนตายนอนอยู่หมายความว่านอนตายทางจิตใจหายใจอยู่แต่มันตายคือใจมันตายจากคุณงามความดีพระฤาษีท่านสงสารเห็นว่ามันจะเกิดมาเสียชาติไม่มีประโยชน์อะไรกับคนอื่นกับตัวกับครอบครัวพ่อแม่เลยไปชุบชีวิตก็หมายความว่าไปสอนให้คนนั้นได้รู้คุณค่าของชีวิตให้ได้คิดว่าเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันคืออะไรนะเป็นสิ่งที่พระฤาษีท่านไปชุบคนนั้นให้ได้รู้จักชีวิตถูกต้องได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนคำที่กล่าวว่าผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นชื่อว่าได้ชีวิตนะคือได้ชีวิตจากธรรมะชีวิตที่ยังไม่มีธรรมะก็เรียกว่ายังไม่เป็นชีวิตสมบูรณ์เป็นสักว่าลมหายใจเข้าออกคนที่เป็นอยู่สักว่าลมหายใจเข้าออกแต่ขาดธรรมะนั้นก็มีชีวิตเหมือนกันกับ
สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเหมือนกับหัวควายช่างม้าซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารสืบพืชสืบพันธุ์มีความกลัวภัยอันตรายแต่ว่าด้านจิตใจขาดคุณธรรมก็ไม่เป็นอะไรดีไปกว่าสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นถ้าจะเป็นให้สมบูรณ์ต้องชุบชีวิตใหม่ด้วยพระธรรมคำสอนในทางพระศาสนาเอาธรรมะมาใส่เข้าไปในใจให้ใจได้ดูดซึมธรรมะไว้แล้วก็อยู่ด้วยธรรมะอยู่ด้วยธรรมะก็อยู่ด้วยความรู้ว่าฉันเป็นมนุษย์ฉันมีหน้าที่จะต้องประพฤติปฏิบัติในฐานะเป็นมนุษย์ฉันไม่ควรจะคิดเรื่องชั่วไม่ควรจะพูดเรื่องชั่วไม่ควรจะทำอะไรที่มันชั่วชั่วอันจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีชีวิตสมบูรณ์เป็นชีวิตที่ถูกต้องทั้งร่างกายทั้งจิตใจอันนี้ก็เป็นหลักที่ควรจะได้ใช้เป็นเครื่องพิจารณาแต่ถามตัวเราเองว่าเราวันนี้ชั่วโมงนี้เรามีชีวิตสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าเรามีธรรมะประจำใจเราก็มีชีวิตสมบูรณ์ถ้าเราไม่มีธรรมะประจำใจเรามีชีวิตแต่ควายกายทางจิตไม่มีชีวิตทางวิญญาณไม่มีชีวิตก็ขาดคุณธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยสำคัญที่ทำให้คนเป็นอะไรได้ถูกต้องเรียบร้อยเป็นประโยชน์เราจึงต้องหันหน้าเข้าหาสิ่งนี้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงจำแนกแจกแจงไว้นั้นมีมากมายหลายเรื่องหลายประการทำไมจึงมากนักหนามากเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านมีชีวิตอยู่นานนั่นเองนี่เรื่องเรียกว่าเห็นง่ายอยู่นานมันก็สอนมากสอนมากมันก็หลายเรื่องสอนคนทั่วไปสอนพระเจ้าแผ่นดินสอนคณะเสนาบดีข้าราชการทหารตำรวจชาวนาชาวสวนคนยากคนจนสอนทางนั้นไม่ว่าเดินไปเจอใครเข้าต้องแจกให้ก็แจกของดีให้ของดีของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมนั่นเองเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ค่อยจะแจกของดีคือพระธรรมให้คนได้รู้ได้เข้าใจแต่ไปแจกวัตถุกันเสียหมดคือไปแจกวัตถุที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆให้คนไปมีไว้กับเนื้อกับตัวจะได้ป้องกันภัยอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตัวอันนี้เรียกว่าขัดกับหลักการแจกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงแจกสิ่งที่เป็นวัตถุแต่แจกสิ่งที่เป็นธรรมะแจกคำสอนแจกข้อปฏิบัติให้เขาเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ้าทราบว่าคนได้ปฏิบัติธรรมะแล้วมันปลอดภัยพระองค์ตรัสว่าธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะเท่านั้นจะรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะเท่านั้นจะรักษาผู้ประพฤติธรรมถ้าเราไม่ประพฤติธรรมธรรมะมันก็ไม่รักษาเราเหมือนเรามีร่มฝนตกไม่กลางร่มมันจะกันฝนได้อย่างไรแดดออกร้อนเดินบนอยู่ได้ร้อนจริงร้อนจริงแต่เอาร่มหนีบรักแร้ไว้หรือเอาใส่กระเป๋าไว้ไม่กางออกร่มนั้นมันจะช่วยคนนั้นในพ้นร้อนได้ไหมก็ช่วยไม่ได้อันนี้เราอยากจะพ้นทุกข์เราไม่อยากให้มีภัยอันตรายเกิดขึ้นเราก็ต้องประพฤติธรรมถ้าเราไม่ประพฤติธรรมเรามีแต่วัตถุช่วยไม่ได้ถ้าเราไม่ประพฤติธรรมวัตถุมันก็ช่วยไม่ได้เพราะวัตถุนั้นเป็นแต่เครื่องหมายแทนธรรมะเครื่องหมายอย่างเดียวมันยังใช่ไม่ได้เราจะตีความเครื่องหมายนั้นให้ถูกต้อง
ตีความออกไปเองว่าสิ่งนี้คืออะไรเราควรจะใช้อย่างไรเราจึงจะปลอดภัยเห็นเรามีพระห้อยคอเราก็ต้องนึกถึงความงามความดีของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามความงามความดีนั้นหรือว่าเราเชิญความงามความดีนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราพูดภาษาง่ายๆว่าเชิญพระมาไหว้ในใจอย่าเชิญผีมาไหว้ในใจเพราะถ้าเชิญผีมาไหว้ในใจเราก็จะเป็นผีถ้าเราเชิญพระมาไหว้ในใจเราก็จะเป็นพระหน้าที่ของเรามันต้องเชิญพระเข้ามาสู่ดวงใจสู่ตัวเราแล้วเราก็จะได้มีพระประจำใจเมื่อมีพระประจำใจคิดอะไรก็ใช้ปัญญาพูดอะไรก็พูดด้วยปัญญาทำอะไรก็ทำด้วยปัญญามีความละอายในการที่จะพูดเรื่องชั่วคิดเรื่องชั่วทำเรื่องชั่วละอายในการที่จะเดินตามหลังคนชั่วชั่วละอายในการที่เราจะไปสู่สถานที่ชั่วเช่นไปร้านเหล้าไปเที่ยวบาร์เที่ยวไนท์คลับหรือไปสู่บ่อนการพนันสนามม้าสนามอะไรต่างๆละอายในการที่จะเดินร่วมทางกับคนชั่วคนร้ายเรามีความสำนึกว่าถ้าเราไม่ได้เพื่อนที่ดีร่วมเดินทางไปคนเดียวยังดีกว่าเพราะไปคนเดียวนั้นความยุ่งมันน้อยแต่ถ้าไปกับเพื่อนไม่เต็มบาทไม่เต็มติงเป็นเพื่อนที่ไม่มีพระมีแต่ผีเราก็จะไม่ปลอดภัยเราจะได้รับความทุกข์ไปกับเพื่อนด้วยก็เพื่อนเขาทำเราก็ปล่อยรับผลจากการกระทำของเพื่อนเราจึงควรละอายต่อในสิ่งเหล่านั้นกลัวต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้เรียกว่าปลอดภัยแล้วความปลอดภัยนั้นมันมีสองแบบเรียกว่าปลอดภัยข้างในแล้วก็ปลอดภัยข้างนอกปลอดภัยข้างในคือใจไม่ถูกกิเลสรบกวนไม่มีโลภโกรธหลงรบกวนจิตใจไม่มีความพยาบาทอาฆาตจองเวรหรือกิเลสประเภทใดๆตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยไม่เกิดขึ้นกุ้มรุมใจเราปลอดภัยเพราะเรามีธรรมะและเมื่อใจเรามันปลอดภัยแล้วข้างนอกมันก็ปลอดภัยด้วยเพราะเราไม่ไปเสี่ยวหาภัยใส่ตัวคนที่มีภัยข้างนอกเพราะมันมีภัยข้างในก่อนภัยข้างในคือความงู้ความเขลารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบในเรื่องอะไรอะไรต่างๆถูกเขาหลอกเขาต้มไปในทางผิดทางเสียได้ง่ายเพราะว่าเราไม่มีปัญญาไม่มีสติเรียกว่ารู้ไม่ทันหันไม่ทั่วภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ารู้เท่ารู้ทันไม่รู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งเหล่านั้นจึงได้กระทำความผิดความเสียก็เรียกว่านำภัยมาสู่ตัวเมื่อเราไม่ปลอดภัยข้างในข้างนอกก็ไม่ปลอดภัยบ้านไม่ปลอดภัยทรัพย์สินไม่ปลอดภัยประเทศชาติไม่ปลอดภัยเพราะคนในชาติยังไม่ปลอดภัยจากความชั่วยังกระทำชั่วกันยังพอใจในสิ่งชั่วสิ่งร้ายกันอยู่เลยกลายเป็นผู้ไม่ปลอดภัยนี้เราจะต้องพิจารณาที่ตัวเราเองว่าเราอยู่อย่างมีเครื่องคุ้มกันหรือเปล่าเครื่องคุ้มกันที่แท้นั้นต้องเป็นเรื่องพระธรรมขอให้โยมจำสิ่งนี้ให้ดีว่าเครื่องคุ้มกันที่แท้นั้นต้องเป็นพระธรรมไม่ใช่วัตถุที่จะคุ้มกันเราได้ถ้าเรามีวัตถุก็เพียงแต่มีไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้นึกถึงพระธรรมแล้วเราก็ประพฤติธรรมเมื่อนั้นเราจึงจะปลอดภัยแต่ถ้าเรามีวัตถุแล้วเราเชื่อว่า
วัตถุนี้ขลังศักดิ์สิทธิ์ได้รับการปลุกการเสกจากอาจารย์ทั้งหลายแล้วจะดลบันดาลให้เราปลอดภัยจากสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือความเชื่อผิดไม่ตรงตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นการพูดของบุคคลที่เห็นแก่ได้เห็นแก่ลาภแก่สักการะพูดหลอกคนที่ยังงู้กว่าตัวให้งู้หนักลงไปอีกไม่ได้ช่วยคนให้ฉลาดปราดเปรื่องในทางปัญญาแต่ทำคนให้หลงผิดเข้าใจผิดแล้วก็ไปเที่ยวแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเอามาไหว้กับเนื้อกับตัวเป็นผู้ไม่แสวงหาธรรมะไม่แสวงหาสิ่งที่แท้แต่ไปแสวงหาเปลือกนั้นคนคนหนึ่งเข้าไปในป่าต้องการแก่นไม้แล้วก็เลยไปเด็ดเอายอดไม้เอาใบไม้มาเอาเปลือกมันมาเอากระพี้มันมาเอารากมันมาไม่ได้แก่นไม้เข้าใจผิดว่าไอ้นี่และคือแก่นไม้นึกว่าใบเป็นแก่นไม้นึกว่าเปลือกเป็นแก่นไม้นึกว่ากระพี้เป็นแก่นไม้เลยไม่ได้แก่นไม้ที่แท้จริงก็ไปหลงผิดเสียแล้วไปเชื่อว่าไอ้นี่และคือแก่นไม้เพราะไม่ได้มีใครบอกให้รู้ว่าแก่นไม้นั่นคืออะไรฉันใดเราทั้งหลายก็เหมือนกันสังคมโลกในปัจจุบันนี้ก็มีสภาพคล้ายกันคือไม่ค่อยได้แก่นแต่ไปได้เปลือกบ้างได้กับพี่มาบ้างแล้วเอามาเชิดชูกันว่านี่แหละคือแก่นนี่แหละคือแก่นคนที่เขารู้จักแก่นเขาก็นึกหัวเราะอยู่ในใจว่าเรามันถูกต้มเสียแล้วเขาหลอกให้ไปเอาเปลือกว่าเป็นแก่นให้ไปเอากับพี่ว่าเป็นแก่นให้ไปเอาใบเอายอดของไม้นั่นว่าเป็นแก่นน่าสงสารแต่ว่าคนที่หลอกมนุษย์นั้นเขาไม่สงสารเขาต้องการให้คนถูกหลอกเรื่อยไปงู้เรื่อยไปตนจะได้หากินจากความงู้เหล่านั้นแล้วอ้างว่าเพื่อศาสนาเพื่อศาสนาไม่ได้เพื่อศาสนาต้องทำคนให้ฉลาดให้เข้าใจในพระศาสนาถูกต้องให้ได้ปฏิบัติกายวาจาใจถูกต้องตามหลักศาสนาจึงจะเรียกว่าเพื่อศาสนาแต่ถ้าเราทำคนให้งู้ให้งมงายให้ไม่รู้ไม่เข้าใจเนื้อแท้ของพระศาสนาก็เรียกว่าช่วยกันทำลายพระศาสนามอมเมาประชาชนให้หลงผิดว่าสิ่งเป็นเปลือกเป็นกับพี่นั่นเป็นตัวศาสนานั่นแหละคือมารศาสนาที่ทำให้ศาสนาล่มจมลงไปโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าตัวได้สิ่งที่ตัวต้องการหรือว่าได้วัตถุมาไหว้ในวัดแต่วัตถุนั่นไม่ได้ทำคนให้เข้าใจศาสนาไม่ได้ทำคนให้เข้าถึงเกณฑ์ของพระศาสนาวัตถุนั่นเป็นเครื่องรกวัดไปเป็นเครื่องหมายแห่งความงู้ไปไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งปัญญาแห่งความฉลาดอันนี้น่าคิดมันเป็นกันมากในสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าสงสารญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้องเอาพลาสเตอร์มาปิดตาญาติตาโยมแต่แล้วก็จูงไปตามตัวปรารถนาจูงไปเพื่อลาภจูงไปเพื่อสักการะที่ตนจะเอาจะได้ทำให้ศาสนาเสื่อมลงไปทุกวันทุกเวลาอันนี้คนไม่ค่อยคิดแม้จะเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้แต่ก็ไม่คิดไอ้เรียนรู้กับความเข้าใจมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ใครก็เรียนได้รู้ได้แต่เรียนแล้วรู้แล้วได้ปฏิบัติตามที่ตนเรียนตนรู้หรือเปล่า
ได้พยายามที่จะทำจิตใจให้เข้าถึงเกณฑ์ของสิ่งที่ตนเรียนตนรู้หรือเปล่าถ้าเราเรียนปริยัติธรรมอันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาและไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเรียนตนรู้พระพุทธเจ้าตรัสว่าปริยัตินั้นเป็นงูพิษการเรียนการรู้นั้นเป็นงูพิษเป็นงูพิษที่จะทำลายผู้เรียนผู้รู้ให้เสียหายเพราะเพียงแต่เรียนรู้แต่ไม่ปฏิบัติตามที่ตนรู้ตนเรียนกลับชักจูงคนไปในทางผิดทางเสียก็มีอันนี้เรียกว่ามันเป็นพิษถ้าเป็นพิษก็เรียกว่าทำลายเพราะสิ่งเป็นพิษนั้นไม่เกิดประโยชน์แก่ใครไม่ว่าพิษจากคนพิษจากสัตว์พิษจากต้นไม้พิษจากเกษตรประเภทต่างๆซึ่งวิทยาศาสตร์คิดค้นขึ้นเรื่องแต่เป็นเรื่องทำลายทั้งนั้นไม่เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์สิ่งทั้งหลายให้ดีขึ้นเราจึงต้องระมัดระวังในเรื่องอย่างนี้อย่าส่งเสริมสิ่งที่เป็นพิษอย่าส่งเสริมความงู้ความเขลาของประชาชนแต่ควรชักจูงคนให้เดินทางถูกทางชอบตามหลักของพระพุทธเจ้าบางคนอาจจะพูดว่าคนเขาชอบอย่างนี้คนก็ชอบอย่างนี้และเราก็ทำตามที่เขาชอบถ้าเรารักลูกของเราเรามีลูกชายน่าเอ็นดูและลูกมันชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันเป็นพิษมันจะทำลายชีวิตของเด็กเราจะปล่อยให้เด็กนั้นไปแตะต้องสิ่งนั้นหรือไปกินสิ่งนั้นหรือโดยอ้างว่าเด็กมันชอบถูกต้องอย่างนี้เป็นการถูกต้องไหมโยมลองพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าแม่คนนั้นใช่ไม่ได้พ่อนั่นก็ใช่ไม่ได้เพราะเอาแต่ใจลูกจนลูกตายไปพอลูกมันชอบมันก็ไม่ถูกต้องในศาสนาเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อประชาชนเขาชอบอะไรแต่มันขัดกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ถูกไม่ตรงตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้และเราจะส่งเสริมสนับสนุนเพราะอ้างเหตุว่าโยมเขาชอบแล้วพระรูปนั่นจะเป็นยังไงเป็นการช่วยหรือเป็นการทำลายโยมคิดดูให้ดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการช่วยหรือเป็นการทำลายถ้าเราคิดก็จะมองเห็นว่าไม่ได้ช่วยอะไรแต่กลับทำลายคนนั้นเสียด้วยซ้ำไปเพราะว่าคนนั้นรับมาโดยไม่รู้รับมาโดยธรรมเนียมโดยประเพณีเห็นปู่ตาย่ายายก็ทำกันมาอย่างนั้นแล้วก็รับสืบต่อกันมาแต่ว่าเราไม่บอกว่าไอ้นั่นมันไม่ถูกแม้ว่าทำกันมานานแต่ว่ามันไม่ถูกเราไม่กล้าที่จะบอกเพราะกลัวว่าโยมจะโกรธจะเคืองเอาแน่จะไม่ใส่บาตรให้ฉันอย่างนี้ก็เรียกว่ายังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่ธรรมะไม่เห็นแก่พระศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราจงเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อรักษาธรรมะไว้รักษาสิ่งถูกต้องไว้รักษาความจริงไว้หรือเราจะไปเอาใจคนโดยทำลายสัจจะทำลายความจริงก็เป็นการไม่ถูกต้องเราจึงต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าไอ้เรื่องที่ทำอยู่นี้เนี่ยความจริงมันไม่ถูกไม่ตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีใครอธิบายให้เธอฟังเธอจึงยึดถือว่าด้วยความหลงผิดเข้าใจผิดฉันสงสารเธอไม่อยากให้เธอโง่เธอหลงต่อไปจึงขอพูดความจริงให้เธอฟังเขาไม่โกรธไม่มีใครโกรธสักรายเดียวแต่กลับพออกพอใจแค่อีกว่าหลวงพ่อองค์นี้มาช่วยเราให้ฉลาดมา
แกะเสื้อจิตติตาออกเอาสำลีอุดหูออกแล้วก็จับเราไปยืนในที่สว่างที่ทางเดินไปหาสิ่งถูกต้องเขาชอบใจเขาไม่กลัวหรอกแล้วเขาจะชอบใจเราผู้แจ้งข่าวดีให้เขาทราบทีหลังเขาก็จะทำถูกต่อไปทีนี้เรามันมากลัวจะเสียลาภเสียผลเพราะถ้าเขาโง่อยู่อย่างนั้นยังต้มได้ยังหลอกได้แล้วก็ติดในลาภสักการะเล็กๆน้อยๆที่ตนจะมีจะได้จากการกระทำนั้นก็เรียกว่าเราไม่เห็นแก่สัจธรรมไม่เห็นแก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสิ่งถูกต้องเราเห็นแก่ตัวเราด้วยลาภสักการะเล็กๆน้อยๆที่ตัวจะมีจะได้แล้วศาสนามันจะอยู่ได้อย่างไรพระธรรมจะส่องแสงชูช่วงชัชวาลได้อย่างไรเมื่อเราเอาอะไรไปปิดจะไม่ให้คนเห็นให้ของถูกกลับปิดของผิดกลับเปิดแล้วมันจะได้เรื่องอะไรญาติโยมลองพิจารณานะเราไอ้ของถูกเราปิดไอ้ของผิดเราเปิดคนมันก็ผิดกันหมดมันไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอะไรถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องก็เลยถูกปิดไว้ไม่มีใครเปิดเผยให้คนได้รู้ได้เข้าใจนี่คือความเสียหายเรียกว่าเป็นความเสื่อมพระศาสนาจะเหลืออยู่แต่เพียงชื่อเป็นพุทธบริษัทโดยชื่อไม่เป็นพุทธบริษัทโดยการเข้าถึงธรรมะไม่เป็นพุทธบริษัทโดยการรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้เราเข้าใจพระศาสนาที่แพร่หายไปเหลือแต่อสัตธรรมหรือก็เรียกว่าสัตธรรมปฏิรูปคือสัตธรรมปลอมมีแต่ธรรมะปลอมไอ้ของจริงของแท้หายไปหมดแล้วเพราะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่รักษาสิ่งถูกต้องไว้ไม่เผยแผ่สิ่งที่ถูกต้องให้คนได้รู้ได้เข้าใจธรรมะจึงถูกบดบังด้วยอวิชชาสิ่งที่ผิดกับถูกแสดงออกให้ปรากฏเปิดมิทัศการสิ่งชั่วร้ายให้คนได้รู้ได้เห็นแต่ว่าสิ่งดีสิ่งงามนั้นไม่แสดงนี่แหละคือการทำลายและเราทั้งหลายก็จะไม่ปลอดภัยคือไม่ปลอดภัยจากอันตรายภายในและจะไม่ปลอดภัยจากอันตรายภายนอกที่จะเกิดขึ้นจากความงู้ความหลงต่อไปเพราะศาสนาที่เสื่อมไปจากบางประเทศก็เพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องไม่เปิดเผยสิ่งถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจจูงคนไว้ในเรื่องห่มงายตลอดเวลาเคยไปเที่ยวเมืองไผ่ลินประเทศเขมรที่นั่นมีเจดีย์สูงบนยอดภูเขาไอ้ภูเขาเล็กๆมันเขาบอกว่ามีเพชรลอยมาแต่คนไม่ขุดเพราะว่าสงวนไว้เจตสงวนเจดีย์ไว้ถ้ากุดเจดีย์ฟังแน่เลยไม่กุดมีทางขึ้นไปบนเจดีย์ก็ทำหลังคากั้นไว้แล้วมีที่พักเป็นเองมีพระมานั่งอยู่ตามศาลาเหล่านั้นเอามาเดินขึ้นไปดูว่าพระท่านทำอะไรดูหมอทุกองค์ยกเสกลงเลขลงยันทั้งนั้นไม่มีทำอะไรเลยเอามาดูแล้วก็นึกปลงสังเวชในใจว่าเสื่อมแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่แหละคอมมิวนิสต์มันจึงว่าศาสนาเป็นยาเสพติดเพราะไม่รู้ไม่ใช่ตัวศาสนามันเป็นเรื่องนอกศาสนาแต่ว่ามาในรูปแอบแฝงเขาจึงด่าเอาได้แต่ถ้าเป็นเนื้อแท้เป็นน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะตีได้ไม่มีใครจะว่าได้เลยเป็นอันขาดและสามารถจะเอาไปใช้แก่คนทุกคนทุกลัทธิทุกอะไรทุกอย่างไม่ว่าใครจะถือลัทธิอะไรก็เอาสิ่งที่เป็นธรรมะนี่ไปใช้ได้เ
ช่ได้ไม่ผิดกันแล้วก็ไม่เป็นทิพเป็นไผ่แต่สิ่งที่เรากระทำอยู่นั่นน่ะแหละมันไม่ถูกต้องดูแล้วนึกในใจว่าดีตายแล้วพอพวกแดงเข้ามาก็ฆ่าเหล่านั้นก็หมดไม่มีเหลือเพราะว่าไม่ได้สอนสัจธรรมให้คนได้รู้ได้เข้าใจคนมันไม่ถึงธรรมะมันไปถึงหมอดูไปถึงดวงชะตาราศีไปถึงการสะเดาะเคราะห์ถึงน้ำบนน้ำพรลงเลขเลขยันแล้วก็ติดมาถึงเมืองไทยเมืองไทยเราคนบางคนสักลายไปทั้งตัวอวิชชาทั้งนั้นเรียกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่อวิชชาที่มาสักไว้กับเนื้อกับตัวนั่นคือความงู้สักไว้ด้วยความงู้ไม่ใช่เรื่องอะไรเมื่อกว่าจะอยู่ยงคงกับพันอย่างนั้นหรือลองเอามีดเฉือนดูมันก็ขาดกินจะไปลึกในเนื้อในหาหมอเย็บแผลกันนั้นนี่เรียกว่าเดินตามหลังอาจารย์งู้งู้แล้วลูกศิษย์ก็ปล่อยงู้ตามสักลายไปทั้งตัวสักที่ตัวยังไม่พอยังไปสักบนหัวไว้อีกบางคนสักไว้บนกระหม่อมมาก้มหัวให้รถนะบอกว่าทมเป่าหัวทีนะเลยเขกกับบาทให้น้องนะเอ้ยเราก็สักแล้วยังร้องอีกเขกแรงๆก็เขกไปเราก็สักแล้วนึกว่าไม่เขกมาเนี่ยเลยลองเขกเขาให้มันไม่ได้เรื่องอะไรนี่คือความเก่าที่ติดมาตั้งแต่สมัยก่อนมาสมัยนี้เราต้องฉลาดกันเสียทีว่าไม่ควรจะเที่ยวทำเนื้อหนังมันเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนอย่างนั้นแล้วไม่ควรจะไปยุ่งกับพวกลงเลขเสกยันต้นน้ำหมากขาดน้ำลายใจอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องเรามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันเอาสิ่งถูกต้องมาใช้ในชีวิตประจำวันคนก็จะดีขึ้นเพราะเมื่อคนมีธรรมะอะไรก็ดีเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีการเมืองมันก็ดีขึ้นนะเดี๋ยวนี้ที่มันไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะขาดธรรมะไม่เอาธรรมะมาใช้เวลาเป็นอะไรขึ้นก็เป็นแล้วก็ตั้งให้เป็นไม่เป็นโดยธรรมะก็เลยทำความยุ่งวุ่นวายขาดเหตุขาดผลขาดความรอบคอบมีแต่ความหวาดระแวงว่าคนนั้นจะเป็นศัตรูกับกูคนนี้จะเป็นศัตรูกับกูเลยทั้งเมืองมีแต่ศัตรูแล้วจะนอนเป็นสุขได้ยังไงก็เพราะใจเรามันเป็นศัตรูแก่คนอื่นเราก็นึกว่าคนอื่นเป็นศัตรูกับเราถ้าเรามีเมตตาต่อคนอื่นคนอื่นก็ไม่มีพิษมีภัยแก่เราเพราะเราแผ่เมตตาเมื่อเราแผ่เมตตาก็ไม่มีศัตรูไม่มีผู้มุ่งร้ายมีแต่เพื่อนมนุษย์ผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วไม่ทำใครให้วุ่นวายสับสนไม่สร้างปัญหาขึ้นด้วยความหวาดระแวงในภัยที่จะเกิดขึ้นอันจะเป็นความยุ่งแก่ตัวแก่สังคมแก่ครอบครัวประเทศชาติมันก็อยู่กันเป็นสุขตามสมควรแก่ฐานะจะทำอะไรมันต้องใช้ธรรมะคือใช้ความหนักแน่นใช้เหตุใช้ผลมีความอดความทนในเรื่องนั้นๆไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ด้วยใจร้อนด้วยประการต่างๆสิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นดังที่ได้แสดงมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจแก่ญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาฝนฟ้าไม่ตกขึ้นครึ่มสบายดีไปนั่งที่ม้าหินได้วันนี้ผู้เสือนั่งได้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจคือนั่งตัวตรงยืดไปตรงหลังตรงคอตั้งตรงให้หายใจสะดวกหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ลมหายใจออกให้ความคิดมาอยู่ที่ลมเข้าลมออกอย่าให้ไปคิดในเรื่องอื่นสิ่งอื่นคิดอยู่แต่เรื่องลมเข้าลมออกจิตมันจะได้เป็นสมาธิอยู่ในเรื่องเดียวถ้ามันวิ่งไปวิ่งมาก็เรียกว่ายังไม่เป็นสมาธิเพราะงั้นต้องมีสติคอยควบคุมความคิดของเราไว้ให้สงบเป็นเวลา5นาทีขอเชิญ
แผ่เมตตาปรารถนาความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสีอาตานังไปดูสีอาตานังไปหาการดูทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทุกกายทุกใจเลยรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด